การได้ลงมือทำเป็นกระบวนการเรียนรู้จากของจริงทำให้รู้ปัญหารู้จักของดีของชุมชนตนเองและตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคือหัวใจของการบ่มเพาะความเป็นพลเมืองเป็นกระบวนการที่สร้างความผูกพันของเพื่อนวัยเดียวกันและมิตรภาพของคนต่างวัยเป็นการเรียนรู้ทักษะชีวิตควบคู่กับการเรียนรู้ความสุขจากการให้แบ่งปันและทำดีเพื่อผู้อื่นสุดท้ายคือการค้นพบตนเองมูลนิธิสยามกมาจลจึงได้สนับสนุนให้สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น4ภาคโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่รอบตัวเด็กให้เข้ามามีบทบาทในการรับผิดชอบพัฒนาคนรุ่นใหม่ในตำบลของตนเองการดำเนินงานของสรส.เริ่มโดยการวิเคราะห์รากลึกของปัญหาจากอดีตบ้านวัดโรงเรียนคือเบ้าหลอมที่สำคัญแต่ปัจจุบันเบ้าหลอมนั้นได้แตกสลายมองปัญหาแบบแยกส่วนต่างคนต่างอยู่ไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กเยาวชนร่วมกันหรือที่มีอาจดีแต่มีไม่พอสนับสนุนกิจกรรมเพียงครั้งๆแล้วหายไปดั่งไฟไม่ฟางหัวใจสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็การยกระดับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่มันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญคำว่าต่อเนื่องและยกระดับเนี่ยเนาะเราจะสื่อกับชาวบ้านยังไงดีมันก็เลยมาเป็นที่ว่าเอ้าเราตรงนี้เราใช้คำว่าไอ้โรงเรียนดีกว่านะโรงเรียนครอบครัวโรงเรียนครอบครัวจึงเป็นพื้นที่ทำให้เกิดกลไกที่ถักทอผู้ใหญ่ใจดีในองค์กรทั้งหลายให้เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ครูกศน.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอบต.รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สูงอายุหันภารกิจของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเยาวชนหมุนมาเป็นเป้าหมายร่วมเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาลูกหลานในชุมชนเป็นการรวมกำลังคนรวมงบประมาณร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันกำกับดูแลและร่วมกันรับผิดชอบม.สี่แค้นครูฟ้าไม้ขาโต๊ะฟ้าครูปางปางบทบาทของสรส.คือการเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการเริ่มต้นสร้างความตระหนกและตระหนักให้ทุกคนเห็นความสำคัญว่าเด็กเยาวชนเป็นเรื่องเร่งด่วนทำให้เกิดการนำวาระเด็กขึ้นมาร่วมกันทำงานเมื่อได้ทีมผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมผลักดันสรส.จึงเข้าไปเกาะติดพื้นที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงพาวิเคราะห์ทุนดีของตัวเองทุนดีในชุมชนและทุนดีทางสังคมเราขาดไอ้โซเชียลเมเนเจอร์หรือการจัดการทางสังคมรวมทั้งการเชื่อมร้อยทุนทางสังคมที่อยู่นอกพื้นที่ซึ่งขณะนี้มีคนทำเรื่องเด็กเยาวชนเยอะแยะนะครับมีความรู้นะครับเกี่ยวเรื่องเด็กเยอะแยะแต่ทำยังไงที่ไอ้ความรู้เหล่านี้เนี่ยมันจะถูกนะฮะเอามาหนุนเสริมตัวพื้นที่อย่างเป็นจังหวะจากคนตามความต้องการของพื้นที่มันก็เลยจำเป็นต้องสร้างนะกลไกขึ้นมาในการจัดการความต่อเนื่องบทบาทของกลไกหรือทีมผู้ใหญ่ใจดีและองค์กรต่างๆคือการออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆเรียนรู้ผ่านความสนุกได้พัฒนาทักษะด้านสุจิปุริและทักษะชีวิตผู้ใหญ่คอยเพิ่มเติมให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งวิชาชีพวิชาชีวิตวิชาชุมชนและวิชาการมีพี่แกนนำช่วยน้องวิเคราะห์เป้าหมายชีวิตจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองถอดบทเรียนหลังทำกิจกรรมว่าได้เรียนรู้อะไรเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ให้ค่อยๆเกิดขึ้นโรงเรียนครอบครัวเกิดขึ้นใน6ตำบลและกำลังขยายไปอีก40แห่งเป็นการถักทอพลังองค์กรพลังคนในชุมชนจัดการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนของตนเองอย่างมีเอกภาพเพื่อสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่พร้อมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนี่คือเสียงร้องเรียกที่มักได้ยินกันเป็นประจำในช่วงวันเสาร์หรือวันหยุดเรียนของกลุ่มเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6บ้านห้วยม้าลอยเพื่อนัดรวมพลกันเข้าสู่โรงเรียนครอบครัวจากการจุดประกายความคิดของสรส.ชวนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาวิเคราะห์ทุนดีที่มีอยู่ในตัวเองในครอบครัวและในชุมชน
พร้อมให้แนวคิดโรงเรียนครอบครัวร่วมกันเรียนรู้บนการลงมือปฏิบัติโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเกิดขึ้นจากการถักทอความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆในตำบลหนองสาหร่ายทั้งบ้านวัดโรงเรียนรพ.ส.ต.และอบต.ให้เข้ามาทำงานด้วยหัวใจเดียวกันคือร่วมกันรับผิดชอบต่ออนาคตลูกหลานของตนเองในบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนครอบครัวเด็กๆอยากเรียนอะไรทีมผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กครอบครัวและชุมชนโดยครูผู้สอนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองผู้สูงอายุผู้นำชุมชนผู้รู้ทุกคนที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดการเชื่อมร้อยภารกิจต่างๆที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กเยาวชนของแต่ละภาคส่วนมาเป็นภารกิจเดียวกันบนเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนลูกหลานของชุมชนเมื่อก่อนเรื่องทางโรงเรียนเราไม่ได้มาเข้าสัมผัสตรงนี้เราก็เหมือนธรรมดาเหมือนพ่อแม่ธรรมดาที่มาส่งลูกแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็กลับแต่มาตอนนี้พอมามีโรงเรียนครอบครัวนี้ขึ้นมาเราจะได้เข้ามาสัมผัสกับโรงเรียนกับวัดแล้วก็โรงเรียนครอบครัวนี้มากขึ้นทำให้เรารู้จักลูกรู้จักเด็กใช้ให้เป็นสถานที่อบรมโรงเรียนครอบครัวนะจ๊ะก็ในด้านปัจจัยก็ช่วยเหลือทุกอย่างอะจ๊ะอาหารการกินดูแลเด็กๆอะจ๊ะเพราะอันนี้มันเป็นวิชาลัยชีวิตของเขาอะจ๊ะเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตของเขาเองเลยอะกิจกรรมครอบครัวเนี่ยนะคะมันมาเสริมการสอนของโรงเรียนได้ก็คือว่ามันเชื่อมโยงกับหลักสูตรของโรงเรียนด้วยเพราะหลักสูตรปัจจุบันเนี่ย2551เนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยเรียนนอกห้องเรียนด้วยก็คือรอบครั้งที่เรียนต้องมี 30% ตอนนี้กิจกรรมของเราก็มีหลายคนเขาถามว่าทำแล้วได้อะไรเพราะผมเป็นสาสุขแล้วมายุ่งอะไรกับเด็กนักเรียนซึ่งเขามองไม่เห็นเรื่องสุขภาพแต่จริงๆแล้วที่ทำเนี่ยกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวทุกกระบวนการมีสุขภาพอยู่ในนั้นหมดเมื่อก่อนเนี่ยเราพัฒนาแบบแยกส่วนเนาะเพราะเรามาแบบระบบราชการอะแต่วันนี้เรามองว่ามันไม่ได้การพัฒนาทุกอย่างมันต้องบูรณาการร่วมกันทั้งหมดส่วนในเรื่องการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียนครอบครัวนั้นก็คือจะพูดคุยกันระหว่างทีมผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็เยาวชนก็คือในหมู่ลูกเสื้อมาพูดคุยในฐานะที่ผมเป็นครูใหญ่โรงเรียนครอบครัวก็คือให้ทุกคนเสนอความคิดออกมาแล้วก็มายกประเด็นที่สำคัญที่ว่าให้เด็กเล่นสนุกแล้วก็ได้ความรู้ตัวอย่างกิจกรรมที่ทีมผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบเช่นการพาเด็กๆสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาอาชีพหลักส่วนใหญ่ของพ่อแม่เป็นการออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและผู้นำชุมชนฝึกให้เด็กลงมือทำวิธีการปลูกข้าวแบบดำนาโดยเบื้องหลังคือต้องการให้เด็กๆได้รู้คุณค่าของข้าวความยากลำบากกว่าจะได้มาและความเหน็ดเหนื่อยของพ่อแม่หนูได้รู้วิธีการมักทำทำเป็นตอนก้อนหนูทำไม่เป็นเลยแล้วไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับข้าวเลยตอนนี้หนูเห็นแม่ทำหนูก็ทำให้หนูอยากทำไปด้วยเด็กๆได้ซึมซับรู้คุณค่าอาชีพของพ่อแม่ได้เรียนรู้บนความสนุกแบบไม่รู้ตัวเกิดติดใจติดโรงเรียนครอบครัวความรู้มากมายที่เกิดขึ้นทีมผู้ใหญ่ใจดีและแกนนำเยาวชนออกแบบพาเด็กๆถอดความรู้ผ่านการวาดภาพระบายสีอย่างสนุกสนานเหมาะสมกับช่วงวัยแถมการให้ออกไปนำเสนอก็ยังได้ฝึกทักษะการพูดการกล้าแสดงออกได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะเพราะว่าชอบค่ะชอบนำน้องๆค่ะแล้วก็ให้เล่านิทานให้น้องๆฟังด้วยค่ะเมื่อก่อนชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยคุยกับใครแต่นี่มันก็ออกนอกบ้านได้คุยกับใครได้ไงพอเข้าโรงเรียนครอบครัวแล้วก็เหมือนตัวเองเป็นผู้นำมากกว่าเดิมได้มีความคิดการแก้ปัญหาแล้วก็ได้ทำความฝันแล้วก็ได้ทำให้น้องมีความรู้มากขึ้นสอนน้องเมื่อหนูอยากเป็นครูหนูสอนน้องไปหนูฝึกไปในตัวด้วยตอนก่อนหนูดื้อขี้เกียจทำงานบ้านพอมาถึงตอนนี้หนูก็ทำงานบ้านหนูตื่นเช้ามาก็ล้างชามกวาดบ้านแม่เขาก็ดีใจมาก
นูเห็นแม่มีความสุขหนูก็มีความสุขตอนก่อนนี่เขาจะนั่งหันหลังเลยดูโทรทัศน์นั่งกระดิกเท้าเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีไงก็เลยรู้สึกว่าเออโรงเรียนครอบครัวก็ทำให้ลูกเราเปลี่ยนไปแล้วในทางที่ดีโรงเรียนครอบครัวสอนนอกกรอบมั่งอะไรมั่งมันจะเรียนไปเล่นไปก็สนุกเราก็เลยเอาวิธีนี้แหละมาเปลี่ยนกับลูกโดยเลี้ยงไปเล่นไปเหมือนปรับเปลี่ยนจากแม่บางอารมณ์แล้วก็เป็นเพื่อนเขาดีขึ้นดีขึ้นมากเลยจริงๆนะอยากจะบอกว่ามันได้ผลจริงๆเพราะว่าหลายๆอย่างเข้ารวมกันได้ไงวัดโรงเรียนอนามัยเงี้ยผู้นำก็ช่วยกันดีผู้ใหญ่ผู้ช่วยคนสามัคคีกันมากขึ้นจากที่ว่าบางครั้งก็นานๆได้เจอกันแต่เมื่อนะพอมีโรงเรียนครอบครัวก็ได้เจอกันอยู่บ่อยๆก็ต้องมีนัดคุยกันประชุมกันว่าครั้งหน้าจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเด็กๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยตรงนั้นการได้สัมผัสว่าโรงเรียนครอบครัวเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงยิ่งเพิ่มพูนพลังทั้งบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการในชุมชนทั้งรพ.ส.ต.และอบต.ร่วมกันสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนลูกหลานอย่างต่อเนื่องและยกระดับจากการที่เคยสอนในห้องเรียนเป็นวิชาการเป็นทฤษฎีซะส่วนใหญ่นะคือนี้เด็กเนี่ยมันรู้สึกว่าเขายังจำไม่ค่อยได้แต่พอมีกิจกรรมครอบครัวเข้ามาเนี่ยทำให้เขาได้ฝึกปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยมีความสุขกับการเรียนเนี่ยฉะนั้นครูก็เลยสามารถที่จะนำกิจกรรมของครอบหรือครอบครัวเนี่ยมาใช้ในการสอนในห้องเรียนได้ดีขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจยิ่งขึ้นเลยค่ะโดยเฉพาะไอ้ความรู้ของในท้องถิ่นเนี่ยครูไม่มีความถนัดในเรื่องนี้ฉะนั้นเราก็เลยได้คุณครูจากเป็นวิทยากรท้องถิ่นเนี่ยมาเพิ่มมาเพิ่มเติมความรู้ให้เนี่ยแล้วก็บางครั้งเราก็เชิญมาที่สอนในโรงเรียนเรื่องเด็กและเยาวชนเราก็จะมีกิจกรรมเป็นโครงงานเป็นครั้งคราวไปแต่พอมีโรงเรียนครอบครัวเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราเคยคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรกับเด็กจะจัดการยังไงกับเยาวชนเนี่ยเราเห็นว่านี่แหละใช่เลยนี่แหละคือวิธีการที่มันสามารถสัมผัสได้เป็นรูปธรรมให้เห็นได้อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นประโยชน์ชัดเจนก็คือในเรื่องของ อสมน้อยที่เราจะปั้นเด็กขึ้นมาเนี่ยให้มีจิตอาสาแล้วก็ทำบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพราะถ้าเขามีความรู้เนี่ยเด็กเนี่ยถ้ามีความรู้แล้วจะจำง่ายแล้วก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่แล้วตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์เราไม่เห็นว่าเป็นภาระใหม่แต่เป็นเส้นทางที่ยิ่งเสริมบทบาทหน้าที่ที่ทำอยู่ให้เกิดการพัฒนาเอื้อประโยชน์ต่อกันได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับจุดเด่นมันจะอยู่ที่เรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือของคนหลายฝ่ายซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากทุนฐานเนาะเดิมของหนองสาหร่ายเองและพอบังเอิญว่าเด็กที่ทำในช่วงปีนี้มันเป็นเด็กในระบบนะแล้วต่อไปเนี่ยก็คือว่าเขาต้องคิดถึงเด็กนอกระบบและเพื่อจะดึงกศน.เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเห็นบทบาทของตัวนายหมู่ชัดบทบาทของความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองชัดนะแล้วเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของลูกได้ในเมื่อโรงเรียนอย่างนี้เกิดขึ้นมาเราแสวงหามานานแล้วอยากให้มีอยากให้ได้อยากให้เป็นอยู่ในชุมชนเราถ้ามาเริ่มต้นที่เรามาเป็นที่เราเนี่ยบอกเราต้องเต็มที่กับการโรงเรียนนี้เพราะนั้นก็ต้องมาบูรณาการแล้วก็ทำงานด้วยกันสุดท้ายก็จะตอบโจทย์ของงานทุกหน่วยงานก็จะได้เป้าหมายเดียวกันบรรลุสัมฤทธิ์ผลในเรื่องเดียวกันก็คือเด็กและเยาวชนแล้วเรายังมีชุมชนอื่นอีก9หมู่บ้านในตำบลหนองสาหร่ายเพราะนั้นทีมงานเป็นเรื่องหัวใจเป็นความสำคัญที่สามารถรับรู้เรียนรู้แล้วก็นำเทคนิคต่างๆกระบวนการต่างๆที่จัดการสำเร็จแล้วที่ห้วยมะลอยสัมผัสได้แล้วที่ห้วยมะลอยเอาไปขยายผลในพื้นที่ข้างเคียงหรือในแอเรียตำหมู่บ้านของตำบลเรานี่คือเสียงยืนยันที่โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยมะลอยตำบลหนองสาหร่ายจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยกระดับเพราะทุกภาคส่วนสามารถร้อยภารกิจมาเป็นเป้าหมายร่วมเกิดกลไกเชื่อมร้อยการทำงานเรื่องเด็กเยาวชนกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบลูกหลานของตนเป็นการพูนพลังที่สามารถสัมผัสผลการเปลี่ยนแปลงที่งดงามที่เกิดขึ้นกับลูกหลานกับเด็กเยาวชนและกับตัวเองที่ทำให้ได้ทั้งพัฒนาตนพัฒนางานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปพร้อมๆกัน